ปุ่ม Assistive Touch ในโฟนคืออะไรทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้กันเลยค่ะปุ่ม Assistive Touch ในโฟนที่หลายๆคนเชื่อว่ามันเป็นปุ่มโฮมนะคะจริงๆแล้วนะคะมันไม่ใช่ปุ่มโฮมแต่ว่าเอาไว้ใช้แทนปุ่มโฮมนั่นเองค่ะหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะส่วนวิธีการใช้งานแล้วก็ลูกเล่นที่อยู่ในปุ่ม Assistive Touch เนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามมาดูเลยค่ะและอันนี้นะคะก็คือปุ่ม Assistive Touch นั่นเองค่ะเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะใช้ปุ่มนี้เนี่ยในการออกไปที่หน้าจอโฮมนะคะอย่างเช่นตอนนี้เราอยู่ที่หน้า Safari แล้วเราอยากจะกลับไปที่หน้าจอโฮมนะคะวิธีการก็คือให้เรากด1ครั้งก็จะกลับไปที่หน้าจอโฮมแบบนี้ค่ะซึ่งอันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานของปุ่ม Assistive Touch อยู่แล้วค่ะทีนี้นะคะเรามาดูส่วนของการตั้งค่าปุ่ม Assistive Touch กันค่ะก็เข้ามาที่การตั้งค่าได้เลยค่ะจากนั้นนะคะแตะไปที่การช่วยการเข้าถึงค่ะสัมผัสค่ะก็จะเห็นคำว่า Assistive Touch อยู่ตรงนี้นะคะแตะเข้าไปค่ะเราสามารถเลือกเปิดปิดการใช้งานปุ่มได้ตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเปิดขึ้นมาให้ดูก่อนนะคะแล้วถัดมานะคะจะเป็นการกำหนดระดับเมนูบนสุดเองนะคะซึ่งก็คือเมนูที่ซ่อนอยู่ในปุ่ม Assistive Touch นั่นเองค่ะพอกดเข้าไปเนี่ยเราก็จะสามารถคัสตอมเมนูต่างๆที่อยู่ในนี้ได้นะคะโดยเราจะสามารถเพิ่มทางลัดการทำงานที่อยู่ในปุ่ม Assistive Touch ได้ทั้งหมด8ปุ่มด้วยกันค่ะถ้าเพิ่มก็สามารถกดเครื่องหมายบวกตรงนี้ได้หรือถ้าอยากจะได้น้อยกว่านี้ก็ทำได้เช่นกันค่ะในการเพิ่มการทำงานที่อยู่ในปุ่ม Assistive Touch นะคะก็กดที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกการทำงานได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถเลือกพวกที่เป็นคำสั่งลัดมาไว้ในปุ่มนี้ได้ด้วยนะคะนี่นะคะพอเรากดปุ่มนี้1ครั้งนะคะก็จะมีเมนูที่เราตั้งไว้เนี่ยเด้งขึ้นมาให้เราใช้งานเพื่อเป็นทางลัดในการเรียกใช้งานฟีเจอร์ต่างๆค่ะส่วนตัวอย่างการใช้งานนะคะก็กดปุ่ม1ครั้งค่ะจากนั้นก็สมมติว่าเราอยากใช้การทำงานนี้นี่นะคะเขาก็จะล็อกจอให้เราเลยพอเรากดอีกรอบค่ะก็จะเป็นการยกเลิกการล็อกหน้าจอนั่นเองค่ะถ้าเราอยากจะรีเซตทางลัดที่ซ่อนอยู่ในเมนู Assistive Touch นะคะเราสามารถกดรีเซตตรงนี้ได้เลยทุกอย่างก็จะกลับไปเหมือนปกติที่เป็นค่า Default ที่ Apple ได้ตั้งไว้ให้เราค่ะทีนี้นะคะปุ่ม Assistive Touch เนี่ยเราสามารถกำหนดค่าให้ทำงานได้หลายแบบค่ะก็จะมีการแตะ1ครั้งแตะ2ครั้งแล้วก็กดครั้งนะคะจากที่ตรงนี้ได้ตั้งไว้เนี่ยการแตะ1ครั้งเป็นการแตะเพื่อเปิดเมนูลับหรือว่าใครที่อยากจะเปลี่ยนการแตะ1ครั้งไปเป็นการกลับไปที่หน้าจอโฮมนะคะก็สามารถเข้ามาเลือกตรงนี้ได้เลยค่ะนี่แล้วก็จะกลับมาที่หน้าจอโฮมแล้วค่ะทีนี้เรามาดูการตั้งค่าต่อนะคะในการแตะ2ครั้งเนี่ยนุ่งนิกได้ตั้งว่าให้เปิดกล้องถ่ายรูปไว้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าการตั้งค่านะคะแต่ว่านุ่งนิกจะสาธิตการเปิดกล้องจากปุ่ม Assistive Touch ให้ดูค่ะแตะไป2ครั้งค่ะเราก็จะเข้ามาที่แอปกล้องอย่างรวดเร็วค่ะส่วนการกดค้างนะคะนุ่งนิกตั้งไว้ว่าเป็นการล็อกหน้าจอค่ะวิธีการใช้งานก็คือให้กดปุ่มค้างไว้ค่ะนี่เครื่องของเราก็จะล็อกหน้าจอให้เลยจะเห็นว่าเป็นฟีเจอร์ที่สะดวกมากๆเลยค่ะถัดมานะคะจะเป็นการตั้งค่าความทึบเมื่อไม่ได้ใช้งานก็คือเป็นความทึบของปุ่ม Assistive Touch นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเป็นความทึบที่ไม่ได้ใช้งานที่ระดับ 40% ค่ะพอเราแตะที่ปุ่มเนี่ยมันก็จะเข้มขึ้นมาแต่ถ้าเราอยากจะให้มันอ่อนลงมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวรอมันอ่อนลงนิดนึงนี่ค่ะก็จะเห็นว่ามันอ่อนลงประมาณนี้แล้วเราอยากจะให้มันทึบน้อยลงหน่อยค่ะเราก็สามารถตั้งได้เลยค่ะก็จะเป็นแบบนี้และสุดท้ายค่ะเป็นฟีเจอร์การยืนยันด้วย Assistive Touch นะคะซึ่งเมื่อเราเลื่อนลงมาล่างสุดนะคะในเมนูหน้าการตั้งค่า Assistive Touch เนี่ยก็จะเห็นค่ะว่ายืนยันด้วย Assistive Touch อยู่นะคะถ้าเราเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้เนี่ยปกติในการที่เราจะดาวน์โหลดแอปจาก App Store หรือว่าซื้อแอปจาก App Store ที่ต้องเสียเงินนะคะเราจะต้องกดปุ่มด้านข้างตรงนี้2ครั้งเพื่อยืนยันค่ะพอเราเปิดการตั้งค่าปุ่มนี้ไว้เรียบร้อยนะคะเราก็แค่กดปุ่ม Assistive Touch 1ครั้งเพื่อเป็นการยืนยันการซื้อแอปค่ะส่วนวิธีการใช้งานการยืนยันด้วย Assistive Touch นะคะเราก็เข้าไปที่ App Store ค่ะสมมติว่าเราอยากจะดาวน์โหลดแอปอันนี้นะคะเราก็กดรับค่ะจากนั้นนะคะจะมีหน้าต่างขึ้นมาแล้วก็
บอกให้เรายืนยันด้วย Assistive Touch นะคะให้เราแตะที่ปุ่มนี้นะคะจากนั้นค่ะแตะที่อุปกรณ์อื่นๆแล้วก็กดตรง Apple Pay ค่ะกดที่หน้าตรงนี้อีก1รอบค่ะสแกน Face ID เรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็สามารถโหลดแอปได้เลยโดยที่ไม่ต้องกดปุ่มด้านข้าง2ครั้งแต่ว่ากดปุ่มจากเมนูที่อยู่ใน Assistive Touch แทนค่ะและนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างการใช้งานปุ่ม Assistive Touch แบบง่ายๆนะคะก็สามารถไปลองใช้งานกันดูได้แล้วก็เข้าไปตั้งค่าตามที่น้องนิกบอกได้เลยค่ะและนี่ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่มีอยู่บน iPhone นะคะบางคนอาจจะยังไม่เคยใช้งานด้วยซ้ำก็ลองไปเล่นกันดูนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ้นนี่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ